بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلن عقدةً من لساني يفقه قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมนะที่ได้ให้เกียรติกันนะครับมาฟังนะครับในเรื่องราวของศาสนามาทำการเรียนรู้และทำความเข้าใจกันนะครับในเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้นะครับก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทุกครั้งนะที่ได้กลับมาณสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจำได้นะครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่2ในชีวิตของผมเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายนะครับก็มีความทรงจำดีๆเยอะนะครับนะกำลังจะสร้างความทรงจำดีๆด้วยนะครับณสถานที่แห่งนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเรื่องราวนึงเนี่ยนะครับที่เราเองจะได้ทำการพูดคุยกันในวันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแง่มุมนึงนะครับกับกระแสที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งนะครับพี่น้องนะกระแสเนี่ยหากถามพี่น้องทุกท่านเนี่ยนะครับว่าอะไรน่าจะเป็นกระแสมากที่สุดในปัจจุบันพี่น้องก็คงจะตอบเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์แต่วันนี้เนี่ยนะครับผมเองไม่ได้มาพูดในแง่มุมของประวัติศาสตร์หรือไม่ได้มาพูดนะครับว่าใครนี่เป็นคนเริ่มก่อนหรือใครเริ่มทีหลังด้วยกับเหตุอันใดกลุ่มนั้นทำแบบนั้นถูกกับหลักการหรือกลุ่มนี้ทำแบบนี้มีความสอดคล้องกับหลักการหรือไม่นะครับคงจะไม่ได้แตะในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่แง่มุมนึงเนี่ยนะครับที่อยากจะได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับหากเราเองลองสังเกตตัวเองนะพี่น้องหรือสังเกตกระแสสังคมเนี่ยนะครับเวลามุสลิมนะเกิดวิกฤตใดก็ตามในชีวิตเนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับวิกฤตที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมวลมหามุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับสิ่งนึงเนี่ยนะครับที่เราเองมักจะตั้งคำถามเหมือนกันนะครับบางทีนี่ตั้งคำถามด้วยกับความไม่รู้หรือบางทีเนี่ยนะครับตั้งคำถามเพื่อที่อยากจะได้รับสิ่งนั้นจริงๆหรือบางทีเนี่ยนะครับตั้งคำถามอันเนื่องมาจากเกิดความเครือบแคลงใจสงสัยในเรื่องราวดังกล่าวนั้นกับคำถามที่ว่าไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เนี่ยได้ทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาและทำไมเองเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกแล้วไหนคำสัญญาที่พระองค์นั้นได้ทรงสัญญาเอาไว้เราเองนะครับจะตั้งคำถามกันประมาณนี้นะครับหรืออาจจะตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่นะครับที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะได้รับชัยชนะเสียทีทั้งที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสัญญาเอาไว้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราเองจะได้มาทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวตรงนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับในประการแรกที่เรานั้นจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับนั่นก็คือ1สัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามพี่น้องที่ถูกระบุถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆนี่คือสิ่งที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องมีความเชื่อมั่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้บอกว่าอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาด
แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่ทรงบิดพลิ้วต่อสัญญาพี่น้องครับการที่พระองค์นั้นได้ทรงรักษาสัญญานะครับหรือบอกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้เนี่ยแล้วสิ่งนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยนะครับนี่ถือเป็นความสมบูรณ์แบบในคุณลักษณะแห่งการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแน่นอนครับพี่น้องการบิดพลิ้วในเรื่องราวของคำสัญญิงสัญญาเนี่ยนะครับเป็นคุณลักษณะที่น่าตำหนิซึ่งคุณลักษณะน่าตำหนิเหล่านี้เนี่ยนะครับจะไม่อยู่หน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องประการแรกเลยเนี่ยนะครับเราเองจะต้องเชื่อก่อนว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้เนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นจริงถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเองแทบจะจับต้องไม่ได้เลยก็ตามนะครับว่าอาจารย์มุสลิมเนี่ยจะชนะได้อย่างไรเนี่ยเมื่อดูจากอาวุธยุทโธปกรณ์ดูจากกำลังพลเนี่ยดูจากความอ่อนแอของมุสลิมเนี่ยนะฉันเนี่ยพิจารณาดูแล้วดูอย่างไรมุสลิมก็ไม่น่าจะชนะแต่ให้เราเนี่ยนะครับได้เชื่อมั่นก่อนว่าสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นจริงพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่214พระองค์นั้นนะครับได้ทรงตรัสบอกว่าอัมฮะซิบตุมอันตะดะคูลุลญันนะห์หรือพวกเจ้าเนี่ยคิดว่าพวกเจ้านั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์วะลัมมายะติกุมมะซะลุลละซีนะคอลอมินกับลิกุมทั้งนั้นที่พวกเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้รับเยี่ยงอย่างของบรรดาบุคคลก่อนหน้าเนี่ยมาประสบแก่พวกเจ้าคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับบุคคลในอดีตเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเลยแล้วเราเองหวังจะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรนะครับมัสซัดฮุมุลบะซาอูวัดดอรอนะเป็นเรื่องราวของความยากลำบากเป็นเรื่องราวของความเดือดเนื้อร้อนใจวะซุนซิลูเป็นเรื่องราวที่ทำให้หัวจิตหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยได้หวั่นไหวฮัตตายะกูลัรรอซูลวัลละซีนอามะนูมะอ์เจอเรื่องราวที่เกินทนจนกระทั่งรอซูลและบรรดาบุคคลผู้ที่อีมานศรัทธาต่อรอซูลที่อยู่ร่วมกับรอซูลเนี่ยพากันกล่าวกันนะครับพากันกล่าวว่าอย่างไรมาตานัสลุลลอฮ์เมื่อใดกันที่การช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อบอกว่าอะลาอินนัสลัลลอฮิกอรีบพึงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันใกล้พี่น้องครับอายะดังกล่าวนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสัญญิงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าการช่วยเหลือของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นอันใกล้สิ่งหนึ่งครับที่อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ทำการพิจารณาเนื้อหาของอายะดังกล่าวตรงนี้เนี่ยพี่น้องนั่นก็คือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีราคาสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สถานที่ราคาถูกๆที่จะแลกได้กับการละหมาดเพียงแค่ห้าเวลานะครับแล้วจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์โดยที่สิ่งอื่นนี้ไม่ต้องทำเลยหรือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้แลกด้วยกับการบริจาคเพียงแค่100บาทในชีวิตเนี่ยแล้วก็ไม่เคยบริจาคอีกเลยนะครับไม่ใช่แต่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องเส้นทางที่จะไปสู่สวนสวรรค์ได้เนี่ยนะครับมันเต็มไปด้วยขวางหนามเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาไม่ใช่ว่าเราเองนี่นอนสบายกันอยู่ที่บ้านนะครับแล้วสวนสวรรค์นี่จะรออยู่หน้าประตูบ้านไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับให้เรานั้นได้นึกคิดไว้เสมอว่าคราใดก็ตามที่เรานั้นเจอวิกฤตในชีวิตหรือเจอวิกฤตใดก็ตามเนี่ยพี่น้องที่เรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ฉันเองเนี่ยไม่น่าจะแบกรับมันไหวเนี่ยให้เรานั้นได้เข้าใจเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่จะทำให้หนทางการไปสวนสวรรค์ของเราเนี่ยมันมีความสะดวกระยะทางในการไปสวนสวรรค์ของเราเนี่ยมันมีความใกล้แล้วก็มีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสไว้ในอายะห์นี้เนี่ยว่าพวกเจ้าจะไม่ได้เข้าสู่สวรรค์จนกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะได้เจอเยี่ยงอย่าง
เช่นบรรดาบุคคลก่อนหน้าพวกเจ้านั้นได้ประสบพบเจอเนี่ยนะครับพี่น้องครับยิ่งอย่างที่คนก่อนหน้าเราเนี่ยได้พบเจอเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องบททดสอบต่างๆนานานะครับในสมัยของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามท่านเองนะครับทำการดะวะเนี่ยพี่น้องเกือบ 1,000 ปีนะครับได้ผู้ศรัทธานี่อยู่ยอมมือนึงที่ขนขึ้นเรือเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นี่เป็นสิงสาราสัตว์ผู้ศรัทธานี่มีอยู่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนั้นได้เจอหรือแม้กระทั่งเนี่ยพี่น้องท่านนบีมูซานะครับอะลัยฮิสสลามครั้นเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับได้บัญชาใช้ให้ท่านนบีมูซาไปเรียกร้องเชิญชวนต่อฟิรเอาเนี่ยพี่น้องท่านนบีมูซาเองนะครับก็เกิดความหวาดกลัวนะว่าตัวของฉันเนี่ยเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้นแต่ฟิรเอาเนี่ยเป็นระดับกษัตริย์ที่มีไพร่พลเนี่ยมหาศาลกองกำลังนี่ก็มีอย่างมากมายนะที่พักนะครับหรือราชวังเนี่ยก็ใหญ่โตแล้วฉันเองเนี่ยจะไปสู้อะไรกับฟิรเอาได้พี่น้องจนกระทั่งเนี่ยนะครับเมื่อท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับตกลงปรงใจว่าจะสู้และยืนหยัดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องท้ายที่สุดครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมูซาได้รอดพ้นจากการเข็นฆ่าจากการทำร้ายของฟิรเอาจนกระทั่งในท้ายที่สุดฟิรเอาเองเนี่ยนะครับก็จมน้ำเสียชีวิตนี่ครับพี่น้องถามว่าในวันนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยนะอยู่กันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสบายมากๆพี่น้องเมื่อเทียบกับบุคคลในยุคอื่นๆที่ชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยกับความยากลำบากเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับเมื่อเกิดวิกฤตใดในชีวิตให้เรานั้นนะครับได้ทำการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอย่างน้อยที่สุดครับพี่น้องหนทางในการเข้าใกล้สู่สวนสวรรค์ของเราเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆที่จะลดลงมานะครับแม่พี่น้องครับประการแรกเนี่ยเราเองได้เข้าใจไปแล้วนะครับว่าจะต้องเชื่อมั่นในคำสัญญาของพระองค์ประการต่อมานะครับที่เรานั้นจะต้องทำความเข้าใจกันเนี่ยนะครับนั่นก็คือคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ที่แอบอ้างว่าฉันนั้นมีอีมานมีศรัทธาคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่บอกว่าฉันเนี่ยแหละอยู่ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทำทุกสิ่งที่มันสวนทางกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลผู้ที่อ้างว่าฉันเนี่ยเป็นมุสลิมฉันนี่ก็พยายามทำอยู่ละหมาดเนี่ยแต่วันนึงฉันละหมาดได้แค่2เวลาเนี่ยคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านี้ครับพี่น้องอยากจะให้พี่น้องนะครับได้พิจารณาถึงอายะห์นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้บอกว่าวะอะดัลลอฮุลลซีนาอามะนูมินกุมวะอามิลุศอลิฮาตและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นได้ทรงสัญญาเอาไว้แก่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่ของพวกเจ้าและบรรดาบุคคลผู้ที่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายลายัสตักลิฟันนะฮุมฟินอัรฎแน่นอนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มีตัวแทนสืบต่อในหน้าแผ่นดินนะครับคำว่าตัวแทนสืบต่อในหน้าแผ่นดินเนี่ยพี่น้องหมายถึงคนที่สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการเรียกร้องในการเชิญชวนผู้คนให้รู้จักกับอัลลอฮ์นะครับให้รู้จักกับรอซูลให้ทำรงไว้ซึ่งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือตัวแทนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้หมายถึงเป็นตัวแทนที่เรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่ความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจนกระทั่งถึงในยุคสมัยของเราเนี่ยนะครับก็มีตัวแทนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายตั้งแต่บรรดาคอลิฟะห์ทั้ง4นะครับตลอดจนบรรดาผู้ปกครองผู้นำเนี่ยนะครับที่ทรงธรรมทั้งหลายนะครับตลอดจนบรรดาองค์ปราชญ์บรรดาอุลามะผู้รู้เนี่ยพี่น้องที่ให้ความรู้แก่พวกเราเนี่ยนะครับนี่ถือเป็นตัวแทนนะครับนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความเสียหายในหน้าแผ่นดินแล้วเราบอกต่อบอกว่ากามัสตักลาฟัลลาซีนามิงกอบลิฮิมประดุจดังที่พระองค์เนี่ยได้เคยให้มีตัวแทนเนี่ยเกิดขึ้น
ในกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขาแล้วนะครับวะละยุมักกีนันนะละฮุมดีนะฮุมุลละซิรตะดอละฮุมและพระองค์จะทำให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขาพี่น้องจำประโยคนี้ดีๆนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าพระองค์จะทำให้ศาสนาเนี่ยที่พวกเขาเหล่านั้นโปรดปรานเนี่ยนะครับเป็นที่มั่นคงเป็นที่มีเกียรติแก่พวกเขาวะลายุบัดดีลันนะฮุมมิมบะดีเข้าฟีฮิมอัมนาและเราได้สัญญาไว้ยังไงต่อนะครับอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าและแน่นอนพระองค์นั้นจะเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาเนี่ยได้รับความปลอดภัยหลังจากที่ความกลัวมันเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเขายาบูดูนานีลายุชลีกูนบีชัยอาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปราศจากซึ่งการตั้งภาคีใดوَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ และใครก็ตามที่ปฏิเสธหลังจากนี้ชนเหล่านั้นคือผู้ทำการฝ่าฝืนว่ากีมุศอลาตะวะอาตุซซะกาตะวะอาตีอุรรอซูละลัลละกุมตุรฮะมูนและพวกเขาเหล่านั้นเองเนี่ยนะต่างก็ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดต่างดำรงไว้ซึ่งการจ่ายซะกาตเชื่อฟังต่อเหล่าบรรดารอซูลเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจากอายะห์ดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับอยากจะพาพี่น้องย้อนกลับไปในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำงานดะวะห์พี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำเพียงลำพังโดยไม่มีใครเนี่ยนะครับคอยช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เลยรอบตัวท่านนบีเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยพี่น้องไม่มีใครเลยแม้กระทั่งเหล่าบรรดาวงศาคณะญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ดูถูกนะครับเหยียดหยามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานาในวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทําหน้าที่เผยแผ่เนี่ยพี่น้องท่านนบีเองนะครับบอกกล่าวกับผู้คนบอกว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เถิดตุฟลิฮูแล้วพวกท่านเนี่ยนะจะประสบกับชัยชนะถามว่าในวันนั้นเนี่ยพี่น้องที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนอยู่เพียงลำพังเนี่ยนะครับมีใครสัมผัสได้มั้งว่าชัยชนะเนี่ยมันจะเกิดมาในรูปแบบใดและจะเกิดมาเมื่อไหร่ผู้คนในขณะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีใครสัมผัสได้เลยอบูญะฮันเองนะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยเผยแผ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เลวไหลอบูละฮับเองเนี่ยพี่น้องทำการสาปแช่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเรียกเราเนี่ยมาเพื่อฟังเรื่องพวกนี้กระนั้นหรือนี่พี่น้องคนรอบตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำเลยและพี่น้องครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มทำการดะวะห์เนี่ยนะครับในช่วง3ปีแรกท่านนบีนั้นทำการดะวะห์แบบลับๆนะครับแบบลับๆก็มีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เป็นคนใกล้ตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ารับอันอิสลามพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะห์แบบเปิดเผยเนี่ยพี่น้องก็มีคนแค่จำนวนหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ยังอยู่ในทางหลงผิดอยู่ในความโป้ปดมดเท็จเนี่ยนะครับพี่น้องมีจำนวนเพียงแค่หยิบมือหนึ่งเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีกองกำลังท่านนบีเองนะครับไม่มีกระบอกเสียงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีทรัพย์สินเงินทองในการที่จะซื้อใจผู้คนท่านนบีเองนะครับไม่ได้มีตำแหน่งในการที่จะชี้เป็นชี้ตายให้กับใครได้แต่ถึงกระนั้นเองก็ตามเนี่ยพี่น้องในช่วงระยะเวลา13ปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะห์ที่นครมักกะห์เนี่ยพี่น้องผู้คนเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะทยอยให้การตอบรับในคำเชื้อเชิญของท่าน
เหตุการณ์ต่างๆนานาครับเกิดขึ้นในนครมักกะฮ์พี่น้องซุมัยยะห์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนแรกที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับในฐานะชะฮีดของอัลอิสลามเนี่ยถูกเราบรรดาศัตรูเนี่ยนะครับเอาหอกเนี่ยพี่น้องนะครับแทงที่ทวารนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งที่ซุมัยยะห์เองเนี่ยเป็นหญิงชรานะครับซุมัยยะห์เนี่ยเป็นหญิงชราแต่ถูกหอกเนี่ยนะครับของเราบรรดาศัตรูแทงเพราะอะไรเพราะว่าซุมัยยะห์เนี่ยนะครับประกาศตัวว่าฉันเนี่ยเชื่อในสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยพี่น้องโดนมูลของอูดเนี่ยเทราศีรษะโดนก้อนหินในมือของอบูญะฮัลเนี่ยทุบศีรษะจนกระทั่งเนี่ยเลือดเนี่ยนะครับชุ่มไปที่เคราของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำการดะวะห์ที่ไหนนี่คนก็ต่อต้านนะคนบอกว่าท่านนบีนี่เป็นนักไสยศาสตร์เป็นนักไวยากรณ์นะครับเป็นพวกขับลำนำคำกรทั้งหลายสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยแต่งกันขึ้นพี่น้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราเองในอยู่ในสถานการณ์ในวันนั้นหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยจะบอบช้ำขนาดไหนนะครับเราเองนี่จะมีเรี่ยวแรงในการที่จะเดินออกไปนอกบ้านหรือไม่หรือจะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะดีไม่ดีเนี่ยนะครับออกนอกเมืองนี่ถ้าเป็นเราแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องท่านเองนะครับก็ยังคงทำหน้าที่ในการดะวะทั้งที่ท่านเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นพี่น้องครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับผ่านพ้นในยุคของนครมักกะฮ์ไปท่านนบีนะครับและเหล่าบรรดาซอฮาบะอพยพออกจากนครมักกะฮ์มุ่งหน้าสู่นครมะดีนะห์เพราะวันนั้นเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องท่านนบีเนี่ยนะครับจะโดนสังหารท่านนบีจะโดนสังหารท่านนบีอยู่ไม่ได้แล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีวะฮีให้ท่านนบีเนี่ยรีบอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เหล่าบรรดาซอฮาบะหลายท่านเนี่ยพี่น้องทั้งที่อยู่ในนครมักกะฮ์เองเนี่ยเป็นคนร่ำคนรวยเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องทิ้งข้าวของทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนทิ้งที่ดินทำกินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องในวันนั้นเนี่ยเราเองมองไม่เห็นเลยนะครับเรียกได้ว่ามืด8ด้านชัยชนะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในการช่วยเหลือของอัลเลาะห์มันจะเกิดขึ้น13ปีแล้วการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะพอท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์ครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มเจรจากับเหล่าบรรดายะฮูดเริ่มทำการสงบศึกนะครับต่อบรรดาอาหรับโดยรอบนะครับจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถตั้งศูนย์การดะวะห์ที่นครมะดีนะห์ได้แต่กว่าจะตั้งได้นี่อัลลอฮุอักบัรพี่น้องผ่านอะไรต่ออะไรเนี่ยมาอย่างมากมายสมรภูมิบะดัดเองนะครับเป็นสมรภูมิครั้งแรกที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านเองเนี่ยนะครับถึงขนาดที่ร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์นะบอกว่าโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยหากวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นพ่ายแพ้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครที่ทำการเคารพบูชาต่อพระองค์อีกเลยเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าเพิ่งจะมีคนรับอิสลามเนี่ยนะครับไม่กี่คนเองถ้าวันนี้ยังต้องพ่ายแพ้สงครามอีกเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะหาคนจากไหนมาเคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งในท้ายที่สุดครับท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ยืนหยัดจนได้รับชัยชนะต่อมาสมรภูมิอูฮุดนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เพรียงพร้ําแต่ท้ายที่สุดแล้วสามารถขับศัตรูเนี่ยนะครับกลับสู่นครมักกะฮ์ได้ไล่เรียงมาเนี่ยนะครับสมรภูมิคอนดักสมรภูมิคอยบัตนะครับจนกระทั่งในการพิชิตมักกะฮ์พี่น้องครับเห็นไหมครับว่า13ปีที่นครมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องท่านนบีไม่มีอะไรเลยแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่กี่ปีก่อนที่ท่านนบีนั้นจะเสียชีวิตท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถรวบรวมกำลังพลที่พอจะหาได้เนี่ยพี่น้องไปทำการพิชิตนครมักกะฮ์และจัดระเบียบวางรูปแบบนครมักกะฮ์ใหม่ให้นครมักกะฮ์เนี่ยนะครับปราศจากซึ่ง
เหล่าบรรดาเจ้าเวทเลยทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้นี่อัลลอฮฺเจ้าเวทนี่360กว่ารูปนะครับที่อยู่รายล้อมอาคารกะบะห์แต่ในวันที่ท่านนบีนั้นพิชิตนครมักกะห์พี่น้องท่านนบีสั่งให้คนทำลายหมดเลยและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนครมักกะห์นี่ก็เป็นเช่นในปัจจุบันนะครับถามว่านี่พี่น้องผ่านไป20ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ท่านนบีได้ดะวะที่นครมักกะห์จนกระทั่งที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะครับถามว่ากว่านบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะรู้ว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่พี่น้องในช่วงท้ายๆเลยนะครับท่านนบีเองนะครับสามารถเผยแผ่นะครับหลักการของอันอิสลามเนี่ยไปจนกระทั่งถึงยะมันเยเมนนะครับถึงบาห์เรนนะครับถึงกษัตริย์นายาชีแห่งฮาบะชะหรือเอธิโอเปียในปัจจุบันกองกำลังของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามารถต่อกรกับกองกำลังของพวกโรมพวกเปอร์เซียได้อย่างสูสีทั้งที่เรามองเนี่ยนะว่าอัลลอฮฺอักบัรมุสลิมนี่มีแต่คนอ่อนแอจักรพรรดิของโรมเนี่ยพูดพี่น้องบอกว่ามุสลิมเนี่ยมีแต่คนอ่อนแอนะทำไมเนี่ยถ้ามุสลิมเป็นที่เชิดหน้าชูตาจริงเนี่ยจะต้องมีแต่คนร่ำรวยมีแต่คนที่มียศถาบรรดาศักดิ์แต่นี่มีแต่คนอ่อนแอมองไปนี่ก็มีแต่คนยากคนจนนี่พี่น้องนะครับบรรดาศัตรูเนี่ยมองท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนี้แต่พี่น้องครับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลงแรงสิ่งที่เราบรรดาซอฮาบะห์นั้นได้คอยปกป้องช่วยเหลือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันนั้นเนี่ยพี่น้องมันก่อให้เกิดผลมาถึงเราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการที่เราเองเนี่ยนะบอกว่าเมื่อไหร่การช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นเนี่ยเราเองจะต้องรอและที่สำคัญเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเองได้สรุปไว้ในข้อ2บอกว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เกิดขึ้นแก่บรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านเพียงแค่ลมปากเท่านั้นแต่การกระทำหัวจิตหัวใจของพวกเขาเนี่ยไม่ได้พิสูจน์ว่ามีอีหม่านอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยประการต่อมาครับพี่น้องประการที่3ความเอาจริงเอาจังนะครับของผู้ศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าของเขาและการดำรงไว้ซึ่งหลักการบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาคือยังไงครับพี่น้องหากวันนี้ครับเราเองเนี่ยนะครับพิจารณาว่ามาชาอัลลอฮ์นะบรรดาบุคคลนะครับณสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นคนผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของหลักการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับตรงเวลา5เวลามีละหมาดซุนนะอีกนะมีการช่วยเหลือมีการทำซะดะเกาะห์จ่ายซะกาตไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะตักเตือนสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปรามกันในเรื่องราวของความชั่วเนี่ยพี่น้องนั่นหมายความว่าณสถานที่แห่งนั้นเนี่ยนะครับมีการเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่ในทางกลับกันนะครับหากผู้คนเนี่ยนะครับในสังคมนี่ไม่เอารู้ไม่เอาชี้ในเรื่องราวของหลักการนะครับมีเรียนที่ไหนก็ไม่ไปเรียนนะครับละหมาดนี่5นาทีเอาให้มันเสร็จพอนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยช่างมันเอาให้มันเสร็จพอขอแค่ได้ทำละหมาดก็พอแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องมันแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นในสังคมของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องครับวันนี้ที่มาพูดเนี่ยนะครับไม่ได้จะมาดูถูกว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่นะครับแต่เราเองจะต้องยอมรับความจริงความจริงที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ว่าผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องในวันใกล้วันกิยามะห์จะถูกรุมกินโต๊ะเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนึกภาพไม่ออกนะพี่น้องว่าจะถูกรุมกินโต๊ะอย่างไรทั้งที่ในยุคสมัยของเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีจำนวนน้อยนิดแต่สามารถต่อกรกับเราบรรดาศัตรูได้อย่างสูสีซอฮาบะห์หันไปถามนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยทำไมล่ะมุสลิมเนี่ยมันมีน้อยหรือไงถึงจะถูกรุมกินโต๊ะจากเราบรรดาศัตรูท่านนบีบอกว่าไม่ใช่อุมมะห์ของฉันเนี่ยมีมากเหลือเกินแต่ความมากตรงนี้เนี่ยเปรียบประดุจดังฟองน้ำในทะเลนะครับที่โดนลมนิดหน่อยนี้ก็แตกนะครับโดนฟองน้ำด้วยกันเนี่ยมากระทบกันเนี่ยก็แตกนะครับกลายเป็นอากาศ
ยิ่งโดนคลื่นใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องหายหมดเลยแล้วมันจริงไหมครับพี่น้องกับสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดเอาไว้นะครับมันจริงเพราะวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องผมเองเนี่ยนะครับได้เคยมีโอกาสเดินทางไปประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับในขณะที่เรียนอยู่ที่นครมะดีนะห์นะครับช่วงปิดเทอมนี่ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับประเทศหนึ่งซึ่งนะครับประเทศนี้เนี่ยพี่น้องขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมนะเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมเลยนะครับแต่พอเข้าไปเนี่ยพี่น้องพอเครื่องบินลงไปจอดปุ๊บเราเดินทางออกจากสนามบินเนี่ยอันนี้พูดเรื่องจริงว่าแทบอยากจะหนีกลับออกจากประเทศนั้นทั้งที่ประเทศนี้นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศมุสลิมเพราะอะไรพี่น้องเป็นประเทศมุสลิมที่มีการขายสุราเป็นประเทศที่บอกว่าเป็นประเทศมุสลิมที่มีการขายลอตเตอรี่อยู่ข้างมัสยิดเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยที่ในมัสยิดเนี่ยพี่น้องเต็มไปด้วยมะกอมของคนสร้างมัสยิดนะที่นั่นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเนี่ยถ้าตระกูลหรือเขาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยร่างเนี่ยก็จะถูกฝังอยู่ในมัสยิดเป็นส่วนหนึ่งกับมัสยิดเลยไม่ใช่เป็นกูโบสแยกนะพี่น้องเวลาเราไปละหมาดเนี่ยครับที่มัสยิดเนี่ยคนพื้นเมืองเนี่ยนะครับเดินเข้ามาถามบอกว่านี่โอ้โหพวกคุณเนี่ยมาจากไหนกันด้วยกับความตื่นเต้นเพราะอะไรนะครับเพราะมัสยิดที่นั่นเนี่ยพี่น้องแทบจะไม่มีเหล่าบรรดาเยาวชนเข้าไปละหมาดคนที่เข้ามัสยิดนี่คือคนชราคนอาวุโสทั้งนั้นนะครับมาถามเนี่ยว่าเราเองมาจากไหนก็ให้คนที่เขาได้ภาษาเนี่ยนะครับแปลให้นะครับเขาเนี่ยชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งที่สิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยพี่น้องมันควรจะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันเกิดขึ้นในประเทศมุสลิมและประเทศนี้เนี่ยนะครับนะบอกว่าเป็นประเทศมุสลิมแต่เต็มไปด้วยผับบาร์พี่น้องผับบาร์อย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะครับเป็นผับบาร์ของบรรดาบุคคลผู้เบี่ยงเบนทางเพศด้วยนะครับเป็นบาร์ของผู้เบี่ยงเบนทางเพศอัลลอฮฺอักบัรถามว่ามันน่าเศร้าไหมล่ะพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับไปดูได้นะครับประเทศส่วนใหญ่เนี่ยพี่น้องที่อ้างว่าฉันเนี่ยนะเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับไปเปิดดูได้ในมัสยิดเนี่ยนะครับก็ยังมีกูโบสอยู่ยังมีการทำอุตริกรรมยังมีการเชื่อว่านี่คือกูโบสของนบีท่านนั้นนบีท่านนี้ตรงนั้นตรงนี้นี่เป็นกูโบสของโต๊ะวลีคนนั้นโต๊ะวลีคนนี้ยังมีอยู่แล้วถามว่าแบบนี้หรือพี่น้องที่เราเองเนี่ยนะครับบอกว่าอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบให้พี่น้องนั้นเห็นภาพนะครับว่าถ้าหากมีลูกจ้างคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องทำการตกลงกับนายจ้างเอาไว้ว่าคุณเนี่ยจะต้องทำงานแบบนั้นแบบนี้นะในเวลาเท่านั้นเท่านี้พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยเดี๋ยวมารับค่าจ้างแต่ลูกจ้างคนดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำงานตามที่นายจ้างเนี่ยได้สั่งเลยถามว่าพอไปถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับไปเบิกเงินเนี่ยนายจ้างจะให้ไหมนายจ้างก็ไม่ให้พี่น้องถ้านายจ้างให้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันไม่กินกับสติปัญญาแล้วนี่ครับเราเองพิจารณาดูพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราเองอยากจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาแต่เราฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาตั้งกี่เรื่องนะครับเราเองอยากจะมีชัยชนะเหนือเหล่าบรรดาศัตรูแต่เราเนี่ยดำเนินตามแนวทางของบรรดาศัตรูเนี่ยกี่เรื่องเราเองบอกว่าเราเองอยากจะอยู่เหนือยะฮูดพี่น้องแต่เราเนี่ยนะครับนะยังลอกเลียนแบบศิลปินแนวทางของเราบรรดายะฮูดวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องขอมาอัพนะครับบุคคลหลายๆคนนะครับที่บอกว่าฉันอยากจะได้อักซอคืนฉันอยากจะได้ปาเลสไตน์คืนแต่พอ2เดือนถัดไปนี่ไปยังไงไปร่วมวันปีใหม่กับนอซอรอแบบนี้เนี่ยมันใช่หรือพี่น้องเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าหากเราพูดนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งแรกเลยพี่น้องนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนนะครับเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนนะครับเพราะพี่น้องครับด้วยกับความสมบูรณ์แบบในศาสนาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยตลอดระยะเวลา23ปีนะครับจึงทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับพี่น้องฝ่าฝืนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ในวันแห่งสมรภูมิอุฮุดเนี่ยนะครับลงมาเก็บทรัพย์เฉลยในวันนั้นเนี่ยพี่น้องฝ่าฝืนคำสั่งของนบีเพียงแค่ครั้งเดียวจนกระทั่งเป็นผลเกือบที่จะพ่ายแพ้แต่วันนี้ครับเราเองฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งกี่เรื่องแล้วเป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเรื่องชีริกเรื่องอุตริกรรมเรื่องบาปใหญ่แต่เราเองบอกว่าฉันอยากจะได้รับชัยชนะถามว่ามันสวนทางไหมล่ะพี่น้องกับสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องอยากที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะครับแล้วอินชาอัลลอฮ์นะครับการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเกิดขึ้นและพี่น้องทราบหรือไม่นะครับว่าทำไมในอายะนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าอินนัสลลอฮิกอรีบแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ทั้งนั้นที่พระองค์เนี่ยนะครับรู้กำหนดเวลาไหมว่าการช่วยเหลือของพระองค์เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้แต่พระองค์เนี่ยไม่ได้บอกพวกเราเพราะว่าถ้าบอกเนี่ยอัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยไม่ทำอะไรเลยพี่น้องนะรอคอยแต่การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องโดนอาธรรมก็ไม่ดูอาให้นะครับโดนริดรอนสิทธิก็ไม่หยิบยื่นให้การช่วยเหลือบอกว่าเดี๋ยวรอลองช่วยเหลือนี่อัลลอฮ์บอกไว้ในอายะนี้เนี่ยว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเมื่อนั้นเมื่อนี้เดี๋ยวรอคอยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงใช้คำที่มันจำกัดที่มันกว้างออกไปนิดนึงก็คือกอรีบว่าจะเกิดขึ้นอันใกล้แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่วัลลอฮุอะลัมนะครับเหตุในการประวิงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับจะต้องอีหม่านและศรัทธานะครับว่าการล่าช้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันมีฮิกมะห์ซ่อนอยู่บางฮิกมะห์เนี่ยเราอาจจะสามารถเข้าใจและรับรู้ด้วยกับสติปัญญาของเราในขณะที่บางฮิกมะห์เองเนี่ยนะครับบางเรื่องเองเราเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะความคับแคบทางสติปัญญาของมนุษย์เช่นนะครับการที่เราเองบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไมยังไม่ช่วยเหลือเลยนะกับเหตุการณ์ที่มุสลิมเนี่ยโดนอาธรรมทั่วโลกก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนนะครับได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนนะครับแล้วพระองค์เนี่ยจะช่วยเหลือหรือเราเองเนี่ยไม่เคยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเลยอัลลอฮ์ก็รอนะครับว่าเมื่อไรนี่คนนั้นคนนี้เนี่ยจะช่วยเหลือพี่น้องของเขาทั้งที่ในหลักการของอันอิสลามเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องราวของความเป็นพี่เป็นน้องในหลักการศาสนาเนี่ยอย่างมากเลยนะครับ ประการที่สี่ครับพี่น้องการช่วยเหลือของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุและปัจจัยจริงอยู่นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสามารถแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องพระองค์เนี่ยนะครับไม่ให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีเหตุและปัจจัยนะครับจะขออนุญาตสักครู่นะนะครับปัจจัยแรกนะครับที่เราบรรดาปวงปราชญ์เนี่ยนะครับได้รวบรวมเอาไว้นั่นก็คือ1จะต้องอีหม่านนะครับและประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับซึ่งเราเองก็ได้ทำการอธิบายไปแล้วนะครับประการที่2นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสเอาไว้นะครับว่าถ้าอยากจะได้การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยให้ทำยังไงอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยฮัลละซีนอามะนูโอ้บรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาแล้วทั้งหลายอินตันซุรุลลอฮ์ยันซุรกุมหากพวกเจ้าเนี่ยนะทำการช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พระองค์นั้นก็จะทรงช่วยเหลือพวกเจ้าและไม่เท่านั้นครับวะยุซับบิตอักดามะกุมและพระองค์เนี่ยจะทำการตรึงเท้าของพวกเจ้าเนี่ยให้มีความมั่นคงในศาสนาوَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَعَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ และนะครับส่วนบรรดาบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดความหายนะเกิดความพินาศแก่พวกเขานะครับขออัพด้วยนะพี่น้องที่ไอบ่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใช้เสียงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขออนุญาต
พี่น้องครับนี่ครับหนึ่งในมูลเหตุที่จะได้รับการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเราเองจะต้องช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ก่อนช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ในที่นี้หมายความว่าไงพี่น้องช่วยเหลือนะครับในทุกๆด้านทั้งการปฏิบัติของเราความเชื่อของเราคำพูดของเราไม่ใช่เห็นความผิดเกิดขึ้นแล้วเราเองก็ไม่เตือนแบบนี้นี่เรียกว่าไม่ช่วยเหลือศาสนาของพระองค์นะครับในข้อที่3นั่นก็คือการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการมอบหมายอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องโดยที่ไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเราเองเนี่ยนะครับตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอีซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์เมื่อเจ้าได้ตัดสินใจหนักแน่นว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ให้ทำการมอบหมายต่อพระองค์ไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยมองว่าทุกเรื่องเนี่ยฉันเองสามารถจัดการบริหารได้นะครับไม่ใช่เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องจะต้องอาศัยการมอบหมายการวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองข้อต่อมาครับสิ่งที่จะทำให้ได้รับชัยชนะนะครับนั่นก็คือปรึกษาหารือระหว่างผู้ที่มีความรับผิดชอบในเรื่องราวดังกล่าวเหล่านั้นเช่นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับพี่น้องในวันแห่งสมรภูมิอุฮุดเองท่านนบีเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยได้ตัดสินใจว่าท่านเองเนี่ยจะปักหลักอยู่ที่นครมะดีนะห์เพราะว่าถ้าหากศัตรูมาทางใดแล้วก็สามารถที่จะป้องกันและจัดการได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยยังไงพี่น้องเราบรรดาซอฮาบะห์วัยรุ่นเนี่ยบอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้รอซูลเอ๋ยฉันเนี่ยนะเฝ้ารอคอยในวันนี้เนี่ยมาอย่างยาวนานเพื่อที่พวกเราเองจะได้ทำการต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับบรรดาศัตรูของพระองค์เฝ้าคอยมานี่ตั้งแต่สมรภูมิบะดัรเพราะซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยยังเป็นเยาวชนอยู่ไม่สามารถที่จะออกรบในสมรภูมิบะดัรได้แต่วันนี้เนี่ยในสมรภูมิอุฮุดเนี่ยพวกเราเนี่ยต่างวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้วันนี้เนี่ยมาถึงเร็วๆจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วันนี้ได้มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเองโอ้รอซูลเอ๋ยได้โปรดนำพวกเราเนี่ยออกไปนอกเมืองมะดีนะห์เถิดเพื่อที่จะจัดการกับเหล่าบรรดาศัตรูโดยเร็วซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความเป็นผู้นำสูงมากพี่น้องถึงแม้ว่าท่านนบีเองจะอาวุโสกว่าซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ท่านนบีเองก็เคารพในการชี้แนะของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้จนกระทั่งท่านนบีเองตัดสินใจว่าจะออกไปสู้รบนอกนครมะดีนะห์ในช่วงแรกเนี่ยนะครับซอฮาบะห์อาวุโสบางท่านเนี่ยยังเดินเข้ามาเลยนะครับมาตำหนิเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เยาวชนบอกว่านี่พวกท่านเนี่ยรู้หรือไม่ว่าทั้งที่ท่านนบีเองเนี่ยควรจะเป็นบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวแต่ตอนนี้เนี่ยพวกท่านกำลังทำให้ท่านนบีนั้นเกิดความลำบากใจปรากฏว่าท่านนบีเดินออกจากบ้านมาพี่น้องสวมชุดเกราะนะครับสวมหมวกเหล็กเนี่ยพร้อมออกรบเป็นที่เรียบร้อยเราบรรดาซอฮาบะห์เยาวชนบอกว่าโอ้เราซูลเอ๋ยจริงๆเนี่ยท่านเนี่ยปักหลักอยู่ในนครมะดีนะห์ก็ได้ท่านนบีบอกว่ายังไงท่านนบีบอกว่าคราใดก็ตามที่เราตัดสินใจแล้วเนี่ยไม่มีการคืนคำนะครับตัดสินใจว่าจะออกไปสู้รบนอกเมืองตามที่เราบรรดาซอฮาบะห์เยาวชนได้ชี้แนะท่านนบีเองก็ทำนี่ครับพี่น้องแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันกลับตาลปัดกันบุคคลผู้อาวุโสเนี่ยนะครับก็มองว่าสิ่งที่เราบรรดาเยาวชนหรือบุคคลผู้ที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยได้เสนอเนี่ยนะก็จะเสนอด้วยกับมุมมองความคิดที่มันแคบๆนะไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องราวต่างๆเหมือนกับตัวของฉันกล้าที่จะปัดตกทิ้งไปไม่แม้กระทั่งทำการพินิจพิจารณาเลยข้อ5นะครับ ที่จะทำให้เรานั้นได้รับชัยชนะเหนือเหล่าบรรดาศัตรูนั่นก็คือการยืนหยัดในการเผชิญหน้ากับเหล่าบรรดาศัตรูนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ลงในส่วนของรายละเอียดนะครับข้อ6ครับคือความกล้าหาญความเสียสละนะครับ
ข้อ7นี่สำคัญมากๆพี่น้องนั่นก็คือการดุอาและรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆในสมรภูมิอุฮุดเองเนี่ยอย่างในสมรภูมิบะดัรเองอย่างที่ผมนั้นได้บอกนะครับว่าเป็นสมรภูมิแรกสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ยังแทบจะไม่ได้มีความพร้อมอะไรเลยในวันนั้นเนี่ยนะครับท่านนบีเนี่ยดุอาอย่างหนักนะครับดุอาตั้งแต่ก่อนออกดุอาตั้งแต่ทำสงครามจนกระทั่งสงครามดำเนินไปแล้วเนี่ยพี่น้องในช่วงท้ายของสงครามเนี่ยท่านนบีเองก็ยังทำการดุอาอยู่ท่านอบูบักรเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังนะบอกว่าในวันนั้นเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยนะครับเอาใจใส่และจริงจังกับการดุอาเป็นอย่างมากฉันเห็นเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยยกมือเนี่ยนะครับท่วมศีรษะของท่านจนกระทั่งผ้าที่มันคุมไหล่อยู่เนี่ยมันเลื่อนลงแล้วตัวของฉันเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยไปคุมไหล่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องผลของดุอาที่ท่านนบีนั้นได้ขอเนี่ยนะครับเป็นเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งกองกำลังของมาลาอิกะห์นะครับมาทำการช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาครับประการที่8 นั่นก็คือการเชื่อฟังอัลลอฮ์และการเชื่อฟังรอซูลวะมัยยุตอิลลาฮะวะรอซูละวะยัชชัลลอฮะวะยัตตักฮิฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนใครก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์เชื่อฟังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บุคคลเหล่านั้นจะประสบพบเจอกับความสำเร็จประการที่9นะครับจะต้องมีความเป็นปึกแผ่นไม่แตกแยกกันซึ่งณขณะนี้เนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺพักบัตมุสลิมเนี่ยนะครับนะแตกกันกระจุยกระจายนะครับแตกกันกระจุยกระจายเอาแหละนะครับถ้าจะมีเรื่องของอุซูลเนี่ยที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับอันนี้นี่แตกกันไปไม่ว่านะครับแต่ถ้าหากว่ามาชาอัลลอฮ์นะกลุ่มนี้นี่ก็ปฏิบัติตามซุนนะกลุ่มนี้นี่ก็ปฏิบัติตามซุนนะแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ยังฟาดฟันกันนะครับในเรื่องราวของสิ่งที่เห็นต่างกันอยู่เนี่ยพี่น้องนะครับอันนี้นี่ไม่สมควรนะครับเพราะมันจะก่อให้เกิดความบาดหมางบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็แตกเป็นกลุ่มเป็นก๊กตามอาจารย์ไปนะครับแบบนี้นี่ไม่ใช่นะครับประการต่อมานะครับประการที่10นั่นก็คือความอดทนความอดทนเนี่ยนะครับพี่น้องอาจจะไม่ก่อให้เกิดชัยชนะในวันนั้นแต่ความอดทนเนี่ยนะครับเป็นหนทางที่จะก่อให้เกิดชัยชนะในวันข้างหน้าเช่นที่ท่านนบีและเหล่าบรรดาซอฮาบะนะครับได้ทำการอดทนต่อบรรดาอุปสรรคต่างๆนะครับที่ท่านและเหล่าบรรดาซอฮาบะนั้นได้พบเจอตั้งแต่วันแรกในการทำงานศาสนาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่พวกเขาเหล่านั้นได้จบชีวิตลงและประการที่11ครับนั่นก็คือการมีความบริสุทธิ์ใจแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหากวันนี้เนี่ยพี่น้องการงานที่เราลงมือทำหรือดินแดนที่เราอยากจะได้กลับคืนมาเนี่ยนะครับหากอยากจะได้กลับคืนมาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเพื่อที่ฉันเนี่ยจะได้มีอำนาจนำมาเสริมอำนาจให้แก่ตัวของฉันเองเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากวันนี้เนี่ยนะครับเราบรรดาบุคคลผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งมั่นว่าการที่ฉันต่อสู้เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ต่อสู้เพื่อตนเองไม่ได้ต่อสู้เพื่อพวกพ้องแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับท้ายที่สุดนี้บุคคลเหล่านี้จะได้รับชัยชนะนะครับและการช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา13ครับ10เท่าไหร่เอ่ย12นะครับนะมาชาอัลเลาะห์แสดงว่าฟังกันอยู่12นะครับหวังนะครับในการตอบแทนของพระองค์นะครับไม่ได้หวังรางวัลการตอบแทนจากผู้ใด13นะครับเลือกผู้นำที่มีความเหมาะสมที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นผู้นำที่มีอีหม่านนะครับประการที่14นะครับปกป้องด้วยกับการกระทำสิ่งที่ทำให้รอดพ้นจากความหายนะการพ่ายแพ้และการถูกลงโทษอะไรล่ะพี่น้องนะครับที่เป็นสื่อที่จะทำให้ได้รับการพ่ายแพ้การถูกลงโทษนั่นก็คือบาปและความผิดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องนะครับเมื่อเราเองเนี่ยนะครับพยายามอย่างยิ่งนะครับในการขัดเกลาตนเองในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองตั้งมั่นนะครับยึดมั่นอยู่ในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับ
ให้เรานั้นได้เชื่อมั่นนะครับว่าการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้เกิดขึ้นเช่นที่ได้เคยเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าพวกเราเองน่าจะได้รับแง่คิดนะครับได้รับบทเรียนเนี่ยนะครับพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยนะคงจะไม่ต้องมานั่งถามกันแล้วนะครับว่า อาจารย์อะไรคือจุดยืนของพวกเราต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องเองก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในจิตใจของพี่น้องอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้เรียนได้ฟังเรื่องเมื่อไรการช่วยเหลือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็การบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะต้องกล่าวจบลงเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็ได้พบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์